เป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ควรจะเป็นคือมันควรจะมีคนถอยแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงให้วงในกลุ่มสามารถลงไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้คนที่มีอิทธิพลทางคิดเนี่ยระดมทุนเนี่ยโตขึ้นไปแล้วแต่คนนี้ก็จะเป็นอินเวสเตอร์มาฟังแล้วบอกมันไม่เล็กลงเลยนะคนทุกคนยังฟังอยู่ของเป็นแป๊บนึงก็กลับเข้ามาใหม่ก็ยังมีงานยุ่งอะไรที่จะกลับเข้ามาตลอดจนพลังเหล่านี้มันเป็นพลังบวกที่ส่งหากันว่าไอ้ทีมนี้ก็ถอยไม่ได้ไอ้คนนี้ก็ต้องมาบ่อยๆมาดูมันคือพลังที่พวกเรามาเติมมาชาร์จร่วมกันนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าอันเนี้ยคือมันไม่ได้ยากคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นประโยชน์รู้สึกดีมากๆกับการได้มาร่วมงานแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าทุกคนพรุ่งนี้พลังทั้งหลายที่พวกเราทำกันมาจะไม่ได้จบแค่วันนี้แต่ว่าจะสืบเนื่องต่อไปที่ท่านผู้อ่อนให้ท่านได้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกแค่นี้ก็เห็นแล้วนะครับว่ามันมีพลังมีโมเมนตัมที่สืบอันแรกประโยคแรกขอบคุณอาจารย์คือไม่ต้องมันไม่ใช่เรื่องของคุณพี่ย้อนนิดนึงนะครับแต่ว่ามันต้องมาจากข้อมูลต่างๆในกระบวนการในการในเชิงถ้าคุณคิดไม่ได้แสดงว่าคุณอยู่กับผู้ร่วมร้อยเดียวนะครับผมอ่ะแล้วก็การบอกได้เลยนะหลายคนกระบวนการของเชื่อมเวลา2วันนี้ก็แล้วคุณอยู่ในบริบทแบบนี้แน่นอนไม่มีทางอิ่มได้นะฮะคุณจะอดนอนไปสายคืนสี่คืนนะไม่ได้หรอกสิ่งที่คุณต้องได้คือมันไม่มีทางเพราะว่าทุกครั้งที่เดินเข้าไปในแต่ละกลุ่มคือผมเองเป็นคนที่แอบเห็นกระบวนการแฮกเกอร์ทอนเนี่ยรู้สึกว่าคือเราอยากได้ยินกลุ่มนั้นต่อไงอยากต่อไปกลุ่มนี้ต่อนะครับคือคนที่คิดแล้วแฮกเกอร์ทอนอยากฟังก็อยากรู้ว่าในที่นี้ท่านพูดตอนแรกครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นเหมือนอย่างเดิมแน่หลังวันที่20คุณจะทำมันได้เพื่อเชื่อจริงตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะได้มาฟังแล้วว่าไอเดียที่พิชกันมานะครับ12ทีม500รูปทีมละ5นาทีเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานจะมีการแจกโพสต์อีกนะครับของทางผมนี่บอกว่าก็ทำไม่ได้หรอกทีมงานจะให้โพสต์อีกนะครับถ้าคุณนั่งคุยกันเนี่ยแล้วคุณไม่มีเวลาที่จะ embrace ความเปลี่ยนแปลงนานาเตอร์นะและเดี๋ยวเราจะรวบรวมไปให้ทีมจบทุกทีมจะได้ฟังเสียงผมทุกคนว่าจะทำยังไงชอบนโยบายไหนทำยังไงให้เกิดขึ้นแต่ว่านะครับถ้าคุณจะปิ้งตรงนี้ให้มันเป็นการนำเสนอต่อคือรู้ก็จะต้องใช่ไหมครับคุณพีพูดถึงแล้วเนี่ยภารกิจที่ปากของพีชื่อว่า Packet Make และอยู่ในห้องพีครับจริงๆแล้วความสำคัญในคุยเป็นเหมือนเวทีซ้อมใหญ่หรือเปล่าแล้วคุณจะทำซ้อมใหญ่ก่อนซ้อมใหญ่ครับหรือคุณต้องโทรพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหญ่ตอนชั่วโมงรอบหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ซ้อมโดยที่เดี๋ยวจะแต่ละทีมเนี่ยมี5นาทีเป็นสำคัญนะคะแล้วก็